ครับแล้วก็มาดูในแถบต่อไปนะครับก็จะเป็นแถบของทูนนะครับในแถบของทูนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4คำสั่งนะครับโดยคำสั่งแรกนะครับจะเป็นคำสั่งของการแอดอินนะครับแอดอินในส่วนของโมดูลนะครับที่เราลงไปนะครับเราสามารถที่จะแอดอินคำสั่งเหล่านั้นนะครับหรือโมดูลเหล่านั้นเข้าไปในโปรแกรม TopSuite ของเราได้นะครับต่อไปก็จะมาดูในส่วนของอีกคำสั่งหนึ่งก็จะเป็นคำสั่งของการคัสตอมไมซ์นะครับเราจะคัสตอมไมซ์นะครับในส่วนของพวกไอคอนต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเอาไอคอนหรือคำสั่งที่เราใช้บ่อยๆนะครับสามารถจับลากนะครับจับลากเข้าไปในบนพื้นที่สีแดงได้เลยนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับคำสั่งตรงไหนเราใช้บ่อยนะครับเราก็สามารถจับลากเข้าไปได้เลยแต่เมื่อใดนะครับที่เราต้องการจะรีเซ็ตค่าพวกนี้ให้กลับเป็นเหมือนเดิมนะครับเราสามารถกดรีเซ็ตนะครับในส่วนของรีเซ็ตทูลบาร์ได้เลยนะครับค่าทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วมาดูอีกแถบหนึ่งก็จะเป็นแถบของการช็อตคัทคีย์นะครับช็อตคัทคีย์ก็จะเป็นการสร้างช็อตคัทกับคำสั่งที่เราใช้บ่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ช็อตคัทตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการใส่เป็น Ctrl A นะครับเราก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็กด Assign นะครับมันก็จะถูกสร้างว่าไอ้คำสั่งนี้นะครับก็จะถูกช็อตคัทคีย์โดยการ Ctrl A นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการที่จะรีเซ็ตค่าต่างๆพวกนี้เราก็ทำการกด Reset All Shortcut Key ตรงนี้แล้วกด Yes นะครับคำสั่งตรงนั้นก็จะหายไปนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาดูอีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมดของการ Option นะครับในโหมด Option เนี่ยก็จะเป็นโหมดของการตั้งค่าตัวเลือกต่างๆที่อยู่ในโปรแกรม TopSuite ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าจะมีพวก General นะครับ General ก็จะเป็นพวกไอคอนของไซส์นะครับไอคอนไซส์ก็คือไอคอนเนี่ยครับทูลบาร์ทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะใหญ่ตามที่เราต้องการนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับรวมถึงหน่วยของการเขียนแบบในโปรแกรมของเรานะครับก็จะเป็นพวกเมตริกหรือแอมพีเรียลนะครับหน่วยเป็นเมตริกนะครับหน่วยมิลนะครับหน่วยหรือจะเป็นหน่วยนิ้วอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถกดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของพวกคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ซิสเต็มนะครับนะครับหรือจะเป็นดีไซน์นะครับคัลเลอร์ซิสเต็มก็จะเป็นพวกด็อกคิวเมนต์ตรงนี้ก็จะเป็นพวกภาพพื้นหลังนะครับว่าจะเอาสีเป็นอะไรนะครับหรือจะเป็นพวก Active Window อะไรพวกนี้นะครับสีตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมากดเลือกได้เลยแต่เมื่อใดก็ตามเราไม่ต้องการสีเหล่านั้นแล้วเราสามารถที่จะมากดรีเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการ Color Design เห็นไหมครับก็จะมีพวกการกำหนดพวก Constraint นะครับ Fully นะครับ Constraint หรือ Under Constraint นะครับการที่เรายังไม่ได้ฟิกในส่วนของเส้นบอกขนาดนะครับหรือจะฟิกในเส้นของบอกขนาดให้เป็นสีหรือถ้าเกิดการโอเวอร์ก็คือเราบอกขนาดเกินนะครับแล้วก็ให้มันเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะตั้งเป็นยังไงก็ได้นะครับเราสามารถกดคลิกเข้าไปกดตั้งเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ถ้าเราไม่ต้องการสีเหล่านี้เราอยากให้ค่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีให้เราตั้งพวกดินามิกต่างๆพวกค่าของเมาส์นะครับการซูมต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ General นะครับการเปิดในส่วนของการใช้การ์ดจอนะครับ Open GL Hardware กดเลือกใช้การ์ดจอของเราได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการเขียนแบบของท่านนะครับรวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีการตั้งค่านะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่เกี่ยวกับในโปรแกรมของเรานะครับแล้วก็มาดูในโหมดอีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นของโหมดของ Manage Setting นะครับ Manage Setting นะครับก็จะเป็นของการรีเซ็ตพวกแอปพลิเคชันนะครับ Application Setting อย่างเช่นพวกโปรแกรมบางครั้งอาจจะ Error หรือเราใช้คำสั่งผิดหรือเราเกิดการ Error ขึ้นมาเราสามารถมากด Reset Application นะครับให้เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมตั้งแต่ลงครั้งแรกนะครับเราก็สามารถทำได้ตรงนี้นะครับ